Psychology CJ Podcast. สวัสดีครับสำหรับLove Psychology CJ Podcast นะครับในเอพิโซดนี้ซึ่งเอพิโซดนี้เนี่ยถูกตั้งประเด็นมาจากคำถามที่มีคนทิ้งไว้นะฮะในหนึ่งในพอดแคสต์ของผมซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเอาเรื่องนี้มาพูดในความคิดของผมในมุมมองของผมนั้นมันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับอย่างที่ผมบอกฮะผมใช้หลักการคิดจากงานที่ผมได้มีประสบการณ์ที่พบกับปัญหาของคนทุกคนทุกวันแล้วผมก็สามารถแก้ไขให้จิตใจของแต่ละคนนั้นเบาเพื่อเปิดรับวิธีการแก้ในแต่ละคนและนี่คือวิธีครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ได้มีคำถามหนึ่งขออนุญาตนะครับอ่านให้ทุกท่านฟังนิดนึงซึ่งเป็นคำถามที่ถูกส่งมาในคลิปหนึ่งในพอดแคสต์ของเรานะครับบอกว่ารักคุณมากนะคะพอได้รับคำหนุนใจมากค่ะคำถามคือเวลาที่ใจมันดาวดำดิ่งลงไม่มีแรงแม้แต่จะกินข้าววงเล็บหรืออาจจะมีแรงแต่เฉพาะเรื่องกินอย่างเดียววงเล็บปิดคืออาการดาวมันทำให้ไม่มีแรงบันดาลใจทำอะไรหรือจินตนาการที่สร้างสรรค์คำพูดหรือแสดงออกในทางที่บวกได้จะทำอย่างไรที่จะหลุดออกมาจากอาการแบบนี้ได้เอาที่ใช้ได้จริงและเห็นผลเลยขอบคุณมากค่ะชอบจังเลยที่เขาบอกว่าและใช้ได้จริงเพราะผมเชื่อว่าทุกคนนะที่สละเวลาดู YouTube หรือฟังพอดแคสต์ของอาจารย์หลายๆคนในโลกของโซเชียลเนี่ยก็เพื่อต้องการจะหาทางออกของชีวิตและหาวิธีแก้ที่ใช้ได้จริงผมยึดตรงนี้นะครับเป็นหลักที่จะทำให้ทุกท่านนำสิ่งที่ผมพูดในทุกๆคลิปต่อจากนี้และสามารถเอาไปใช้ได้จริงได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอร้องนะครับให้ทุกท่านช่วยเอาไปตระหนักคิดนะครับกับชีวิตของแต่ละคนเพื่อจะทำให้สิ่งที่ทุกคนต้องการจะได้เนี่ยมันเกิดนั่นก็คือ consistency หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าความเพียรครับไม่ว่าคุณจะได้ไอเดียที่ดีขนาดไหนผมชอบใช้คำว่าปัญญาเพราะมันมีความเป็นไทยดีแล้วก็มันเห็นภาพตรงที่ว่าไอเดียหรือปัญญาผมรู้สึกคำว่าปัญญามันมีแสงสว่างแปลว่าถ้าใครก็ตามที่ได้ปัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแม้กระทั่งได้ฟังเสียงได้ฟังวิธีการแก้ปัญหาของผมหรือของใครก็ตามใน YouTube สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเอาไปด้วยนั่นก็คือความเพียรเพราะความเพียรจะเป็นสิ่งเดียวครับที่สามารถทำให้สิ่งที่คุณได้ปัญญามันเกิดเป็นผลลัพธ์จริงๆคราวนี้คำถามที่ถูกถามมาในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของความดาวคนเราเวลาดาวเนี่ยมันดาวเรื่องอะไรได้บ้างผมจะบอกคุณให้นะคำตอบคือได้ทุกเรื่องเพราะความดาวของเรามันเกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่าความคิดแต่หากใครก็ตามที่ไม่สามารถบริหารความคิดให้อยู่ในโลกของความจริงได้เนี่ยทุกความคิดสามารถดึงเราลงได้เสมอครับแม้กระทั่งความคิดที่เราเชื่อว่ามันเป็นความคิดที่ทำให้เรามีความสุขเดี๋ยวผมจะแชร์ให้คุณฟังความคิดที่ดูแล้วเหมือนมาจากความสุขหรือทำให้เรามีความสุขแล้วมันทำให้เราดาวได้ยังไงใครก็ตามที่ได้ฟังพอดแคสต์นี้เคยไหมครับที่ได้อะไรที่เราต้องการจะได้มาเป็นเวลานาน
หรือคนบางคนได้รับการยอมรับได้ความรักได้ตำแหน่งใหม่ได้เงินทองก้อนใหญ่หรือได้มีโอกาสไปมีประสบการณ์ที่ตัวเองใฝ่ฝันมานานและเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนรู้จะต้องอิจฉาแต่เคยคิดไหมครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เราได้สิ่งเหล่านั้นมันจะมีความคิดที่โผล่เข้ามาแล้วบอกกับคุณว่าเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเดี๋ยวเงินก็หมดเดี๋ยวตำแหน่งเนี้ยมันจะอยู่นานได้แค่ไหนความรักเนี้ยมันจะเหมือนกับทุกๆครั้งหรือเปล่าหรือเหมือนกับชาวบ้านที่มันไม่มีอะไรจีรังถูกไหมสิ่งที่เราได้รับการยอมรับมันก็มาแล้วมันก็ไปแล้วคุณก็ดาวหลังจากความคิดนี้เลยหรือใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วกำลังประสบปัญหาชีวิตยกตัวอย่างเช่นทะเลาะกับคนรักเข้าใจว่าเลิกกันหรือเลิกกันแล้วอยู่ดีๆมารู้ข่าวว่าคนรักมีคนรักใหม่ดาวคุณเห็นหรือยังว่าสิ่งที่มันจะทำให้จิตใจเราดาวนั้นมาได้จากทุกแห่งหนมันไม่จำเป็นในเวลาที่คุณเจอความทุกข์เท่านั้นมันอาจจะเป็นจุดที่คุณกำลังเจอความสุขคุณก็ดาวได้ความคิดมันสามารถพาเราไปได้หมดครับแปลว่าที่ผมพูดแบบนี้ผมจึงอยากจะให้สเต็ปแรกของทุกท่านที่กำลังรู้สึกดาวอยู่มองมาในระนาบเดียวกับผมว่ามันเริ่มจากความคิดคราวนี้ในโลกของความคิดเนี่ยมันมีเรื่องราวเต็มไปหมดเลยผอิญตอนที่คุณดาวอยู่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยไปหยิบจับเรื่องราวที่มันดึงคุณลงแล้วคุณเนี่ยลงไปกับมันในขณะที่คุณยังอยู่บ้านหลังเดิมงานเดิมเตียงเดิมอาหารมีทานครบทั้ง3มื้อรถก็คันเดิมสังคมเดิมทุกอย่างเดิมหมดแต่ใจคุณมันไม่เดิมเพราะความคิดที่คุณไปเลือกจับและดึงลงมันไม่ใช่ความคิดที่สามารถดันคุณขึ้นหรือทำให้คุณอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคราวนี้เมื่อเราเห็นแล้วครับเพราะต้นเหตุมันมาจากความคิดสเต็ปต่อไปเราต้องมาหาว่าความคิดไหนที่มันทำให้เราออกจากจุดนั้นไม่ได้ออกจากจุดที่หยุดคิดจากความคิดวนไม่ได้ออกจากอดีตไม่ได้ออกจากความรู้สึกผิดไม่ได้ออกจากความเสียดายไม่ได้ออกจากความคิดที่เรากำลังด่าตัวเองไม่ได้ออกจากความคิดที่รู้สึกว่าไม่น่าเลยไม่ได้ออกจากความคิดที่ว่าทำไมมันต้องเกิดไม่ได้ฟังผมดีๆนะสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความคิดเฉยๆที่คุณออกไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความจริงความจริงคือคุณอยู่ในห้องนี้คุณกำลังฟังผมอยู่คุณอยู่กับหูฟังหูนี้คุณอาจจะเพิ่งทานขนมหรือกำลังจะทานข้าวอยู่ในบ้านอยู่ในงานเดิมโลกของความจริงมันไม่ได้ต่างแต่ความคิดของคุณต่างหากที่มันทำให้คุณเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่คุณรู้แล้วว่ามันเป็นความคิดผมเชื่อว่ามันไม่ง่ายถ้าเราจะเอาความคิดที่มันกำลังดึงคุณลงแล้วมาพลิกหรือมาคิดในทางที่ถูกให้ได้ที่ผมใช้คำว่าคิดในทางที่ถูกให้ได้แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่มันไม่จริงผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องนึงนะมีคำคมหรือเป็นข้อคิดนะครับที่ผมเอามาใช้กับชีวิตตัวเองและด้วยความที่ผมอายุ50แล้วผมรู้ว่าชีวิต50ปี
บนโลกใบนี้มันเป็นยังไงคำคมที่ผมบอกคืออะไรรู้ไหมคุณรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกผิดหวังอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้คุณรอดจากความผิดหวังที่มากกว่าสิ่งที่คุณประสบอยู่ตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันทำให้เส้นทางชีวิตของคุณเปลี่ยนคุณรู้ได้ไงว่าสิ่งนี้ที่คุณรู้สึกแย่เนี่ยแท้จริงมันคือตัวช่วยทำให้ชีวิตคุณไปอีกทางหนึ่งก่อนที่คุณจะเจออะไรที่หนักกว่านี้คุณเชื่อผมไหมว่าหลายๆสิ่งที่เกิดในชีวิตผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมทำตัวผมเองที่มันไม่โอเคแต่เมื่อผมดำเนินชีวิตมาถึงอายุตอนนี้ผมรู้ทันทีว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดผมจะแย่มากกว่านี้ผมรู้สึกภูมิใจกับความผิดพลาดไม่ได้บอกให้ไปทำนะแต่ภูมิใจว่าสิ่งนั้นที่เกิดวันนั้นมันทำให้ผมได้เรียนรู้แต่ไม่ได้ทำให้ผมตายหรือทำให้ผมล้มเหลวมากกว่านี้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่งดงามเสมอครับแม้กระทั่งสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกหนักที่นั่งอยู่บนเตียงอยู่ในห้องหรืออยู่ที่ไหนก็ตามที่คุณเศร้าหมองสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้นี้มันกำลังบอกอะไรคุณบางอย่างบอกว่าดีนะที่ไม่ได้ไปมากกว่านี้บอกว่าโอ้ยมันรู้สึกอย่างนี้นี่เองบอกว่าจริงๆแล้วมันจะต้องดาวได้ขนาดนี้จริงหรือวะหรืออีกคำถามหนึ่งคือถ้าเราดาวแบบนี้แล้วเราลุกออกไปหาอะไรกินลุกไปหาอะไรทำไปเดินห้างเราจะทำได้ไหมคำตอบจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่การตั้งคำถามกับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเสมอเพราะคำตอบของคำถามคุณจะเป็นตัวบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นจริงๆกี่เปอร์เซ็นต์จากการศึกษานะครับความเจ็บปวดของคนเรานั้นที่เรารู้สึกเจ็บเพราะมันมาจากความคิดทางเดียวถ้าคุณสามารถหามุมมองความคิดได้ใหม่หลายๆทางมันจะทำให้คุณรู้สึกแปลกใหม่ขึ้นทันทีผมขออนุญาตแชร์เคสหนึ่งแล้วกันเป็นสุภาพสตรีคนหนึ่งครับที่ทำการโคชชิ่งกับผมทางโทรศัพท์ตอนที่เธอโทรมานั้นเธอกำลังถูกคนรักของเธอไล่ออกจากบ้านคุณลองคิดถึงใจเธอตอนนี้สิผมบอกได้เลยนะครับเสียงเธอตอนคุยกับผมเนี่ยเหมือนคนสะอื้นเสียงเครือมืดแปดด้านไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันถึงจุดที่คนรักกำลังจะไล่เธอแล้วเธอพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกครับว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากเธอนั่นแหละที่เป็นผีบ้าใช้อารมณ์กดดันเขานู่นนี่นั่นจนถึงวันนี้ที่เขาตัดสินใจจะให้เธอออกจากบ้านเธอไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้อยากให้มันเกิดจริงๆแต่เธอหยุดสิ่งที่เธอทำไม่ได้จนตอนนี้เธอมืดแปดด้านเธอรู้สึกดาวไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจโทรมาหาผมแล้วบอกว่าโค้ชคะหนูจะ move on หนูต้องทำยังไงผมก็คุยกับเธอไปสักพักนึงครับคุยเสร็จสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมบอกกับเธอว่าผมรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยาก move on ใช่ไหมคุณอยากไปแก้ให้มันดีขึ้นถูกไหมเขาบอกว่าหนูไม่แน่ใจเพราะหนูสับสนผมตอบกลับไปบอกว่า
ถ้าคุณสับสนผมจะช่วยคุณเองเพราะถ้าเกิดว่าเรามานั่งพูดในเรื่องของการ move on ทั้งที่ผมรู้สึกว่าคุณไม่อยาก move on 1. ผมจะไม่สามารถช่วยคุณได้และ 2. มันเสียเวลาผมเธอจึงบอกว่าใช่เพราะเธอแค่อยาก move on ให้เขาเสียดายการ move on แต่ยังอยากให้อีกฝั่งเสียดายแปลว่าไม่ได้อยาก move on แปลว่าใช้วิธี move on เพื่อเรียกร้องความสนใจให้อีกฝั่งกลับมาผมถามเธอว่าใช่ไหมเธอบอกว่าใช่ผมเลยย้ำกับเธอว่างั้นเราตัดเรื่อง move on ได้ไหมเรากลับมาเพราะสถานการณ์คุณตอนนี้ไม่ใช่ดีนะคุณกำลังจะโดนไล่ออกจากบ้านนะเธอเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นขอเปิดใจฟังโค้ชกันแล้วกันเราก็พูดคุยกันย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหลากหลายมิติในการคุยมากครับเพราะการโคชชิ่งมันจะต้องใช้รายละเอียดใช้คำถามใช้อะไรเยอะแยะมากมายในการที่ผมจะต้องวิเคราะห์ผลลัพธ์ออกมาคือเธอพยายามกดดันให้ผู้ชายของเธอเนี่ยเป็นดังที่เธอต้องการแต่ผู้ชายของเธอเนี่ยพื้นฐานของครอบครัวพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมมากันคนละที่แถมอายุน้อยกว่าด้วยผลลัพธ์กลับมาคือสิ่งที่เธออึดอัดคือเขาไม่สามารถเป็นอย่างที่ทั้งเธอต้องการได้เลยเกิดการทะเลาะแต่ถ้ามองใหม่ฟังดีๆนะทุกท่านต้องฟังตรงนี้ให้ดีๆเพราะว่าถ้าเรามองเหมือนเดิมคือเราจินตนาการว่าเราเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วกันนะฉันกำลังจะโดนไล่ออกจากบ้านแล้วเขาไม่รักฉันฉันเลยเป็นผีบ้าฉันไม่อยากเป็นผีบ้าแต่เขาไม่เคยเป็นทีมเดียวกันกับฉันแต่เขาตัดสินใจจะไล่ฉันออกจากบ้านอันนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่คือคนรักกันเขาเป็นผีบ้าใส่กันเพื่ออะไรอยู่เป็นผีบ้ากับอะไรกับจริงๆมันก็ไม่ควรเป็นกับใครเลยเนาะอาจจะเป็นกับสัตว์เลี้ยงหรืออาจจะเป็นกับจริงๆมันไม่ควรจะเป็นนะครับโดยเฉพาะในสถานะของคู่รักนั่นแปลว่าเราจะต้องมารื้อความเข้าใจกันใหม่ว่าคู่รักคือต้องรักกันถ้ารักกันไม่ได้ก็ต้องหาทางแก้จนกว่าจะรักกันได้แต่หลายคู่คือคู่รักรักกันแต่อยู่กันไม่ได้เพราะทะเลาะเลยหาทางแก้ด้วยการเย็นชาเป็นผีบ้าใส่กันทำร้ายกันแล้วก็เลิกกันคำถามคือถ้าไม่อยากเลิกจะทำให้เลิกกันเพื่ออะไรถ้าไม่อยากเลิกเราควรจะทำอย่างไรและนี่เป็นคำถามที่ผมถามเธอไปนะเธอบอกก็คงจะต้องแก้โค้ชในใจผมแบบฮาเลลูยา yes yes แต่ผมตะโกนไม่ได้ไงที่ผมดีใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะการเปลี่ยนแปลงขององศาในความคิดมันสลับไปแล้วแล้วเมื่อนั้นครับทุกท่านที่ได้ฟังผู้หญิงคนเดิมที่กำลังจะโดนไล่ออกจากบ้านโดนคนรักที่เธอเนี่ยทำร้ายเขาแล้วก็สองคนก็ทำร้ายกันไปกันมาที่รู้สึกว่าแบตเตอรี่ของหัวใจมันเหลืออยู่แค่นี้แต่การพลิกกลับของความคิดทีเดียวโป๊ะผู้หญิงคนนี้เกิดปัญญาว่าที่ผมใช้คำว่าปัญญาเพราะมันมีแสงสว่างอยู่ในคำนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งผู้หญิงคนนี้เกิดปัญญาว่าสงสัยหนูต้องไปขอโทษเขาแล้วล่ะค่ะ แต่พอปัญญามาแล้วมันก็วูบกลับไปนิดนึงครับถามกลับมาโค้ชมันจะไม่ดูเฟกเหรอคะผมก็เลยถามเธอกลับไปและไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเรียกว่าจริงใจเนี่ยกำลังจะโดดไล่ออกจากบ้านแล้วนะจะจริงใจต่อเหรอเธอถอนในใจครับ
หนูเข้าใจแล้วค่ะโค้ชเข้าใจว่าอะไรครับผมถามเข้าใจว่าเราไปคาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เพราะความคาดหวังแบบนั้นไม่ได้แปลว่าความเข้าใจคาดหวังคือการอยากให้เป็นแบบที่เราต้องการซึ่งในชีวิตคนเราครับเราแทบจะทำแบบนั้นกับใครไม่ได้เลยเราทำได้อยู่กับคนเดียวครับคือตัวคุณนั่นแหละเมื่อเธอรู้ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ผู้ขอคำปรึกษาผมจะทำกันทุกคนคือขอวางโทรศัพท์เลยคงจะไม่มีอะไรพูดกับผมแล้วแล้วเธอก็ไปจัดการกับสิ่งที่เธอต้องการนั่นก็คือความรักที่ผมบอกทุกท่านในคืนนี้ในเรื่องนี้ในแบบนี้นะครับคือถึงแม้คุณจะดาวอยู่ตอนนี้ก็ตามหรือคุณยังหาทางที่จะพลิกความคิดอย่างที่ผมบอกไม่ได้อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพาคุณให้ไปหาให้ไปค้นคือในความดาวของคุณเนี่ยจนไม่สามารถลุกออกจากเตียงนี้ได้คุณรู้ใช่ไหมว่าลึกๆคุณต้องการอะไรอยู่คุณมีเป้าหมายครับเป้าหมายที่คุณอยากให้มันเกิดเป้าหมายที่คุณอยากจะเข้าใจมันมากกว่านี้หรือหาวิธีได้มาซึ่งเป้าหมายที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะดีกว่าไหมถ้าเราจะทำให้มันเกิดดีกว่ามานั่งอยู่บนเตียงเนี้ยกินอะไรก็ไม่รู้มากี่วันแล้วไม่ติดต่อหาใครเลยหัวฟูผมเชื่อว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้อาบน้ำจนรู้สึกถึงความมันบนใบหน้าคุณได้กลิ่นตุ่นนั้นไหม ที่ผมพูดแบบนี้เพราะผมก็เป็นมาก่อนครับผมอาจจะผ่านทางยากกว่าพวกคุณนิดนึงตรงที่ผมไม่รู้จะไปฟังจากใครแต่ผมอยากจะบอกกับคุณว่าไม่ว่าคุณจะโศกเศร้าเสียใจหรืออะไรก็ตามมันมีสิ่งที่คุณต้องการแล้วมันยังไม่ได้มันเท่านั้นเองจะมัวเสียเวลาดาวอีกกี่ชั่วโมงอีกกี่วันอีกกี่สัปดาห์วางแผนว่าจะเสียเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาเท่านั้นนะเพราะหลังจากจุดนี้คุณคงต้องไปเอามันมาให้ได้อยู่ดีแต่ถ้ามันไม่ได้หรือมันเป็นไปไม่ได้ผมแนะนำนะคุณต้องวางแผนไปหาอะไรที่มันดีกว่านี้ให้ได้แล้วล่ะคราวนี้การที่คุณจะไปหาอะไรที่มันดีกว่านี้มันคงจะต้องใช้พลังเข้าใจครับดาวไปก่อนพักไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอคุณเริ่มเบื่อแล้วเราไปจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเองเพราะไม่ว่าคุณจะดาวอย่างไรก็ตามสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคุณสิ่งนั้นคือสิ่งที่จะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตคุณสิ่งนั้นมันจะทำให้ชีวิตคุณรู้สึกว่ามีความหมายถ้าไม่ใช่อันนั้นเราต้องไปหาอันใหม่เพราะชีวิตเราทุกคนต้องมีความหมายพักไปไม่เป็นไรแต่ความหมายมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องการลองฟังดูถึงจุดนี้รู้สึกบ้างไหมครับว่าสิ่งที่มันทำให้คุณดาวหรือความคิดที่ผมพูดเนี่ยพลังมันเริ่มน้อยลงละเพราะความคิดใหม่มันควรจะเริ่มเข้ามาว่าความหมายที่เราอยากให้ชีวิตเราเป็นมันยิ่งใหญ่กว่าความคิดที่มันดึงเราลงไปกี่เท่าผมอยากจะให้คุณลองกลับความคิดแล้วไปเอาอันที่มันมีความหมายมากกว่าเข้ามาไว้ในหัวใจนะให้มันอยู่ในหัวใจคุณสักพักในขณะที่คุณดาวนี่แหละ
เดี๋ยวอีกไม่นานคุณจะรู้ว่านี่กูทำอะไรอยู่วะเราลุกออกไปจากจุดนี้ได้หรอครับผมโคจิบขอเป็นกำลังใจนะและจำผมไว้เมื่อไหร่ที่คุณดาวอีกครั้งกลับมาฟังคลิปนี้อีกมันจะทำให้คุณรู้ตัวทันทีว่าฉันผ่านจุดนี้ไปแล้วนี่นาเอาโลกของผมให้คุณเข้ามาอยู่ฟังเรียนรู้เข้าใจสื่อสารกันแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่มีความหมายกว่าที่คุณรู้เยอะเราจะไม่ทิ้งกันครับให้ผมช่วยคุณขอบคุณครับ